สวัสดีครับพบกับเฮียตีนะครับช่องเอมินทีวีอีกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe ช่องเอมินทีวีให้เฮียตีด้วยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงตัวของ Shopee นะครับ Shopee Food หรือ Shopee ทั่วไปอ่ะนะครับก็ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะมีข่าวเรื่อง Shopee Food ปิดบริการในหลายๆประเทศซึ่งในหลายๆประเทศเนี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปเปิดให้บริการแบบช้อปปิ้งออนไลน์เมื่อไหร่นะครับก็จะมารู้ตอนหลังที่ตอนที่เขาปิดบริการมาแล้วอย่างเช่นอะไรอ่ะที่โซนอเมริกาไอ้นะเม็กซิโกใช่ป่ะช่วงทางนู้นอาร์เจนตินาอย่างเงี้ยหรือก่อนนั้นก็จะเป็นฝรั่งเศสที่เปิดได้ไม่กี่เดือนก็ปิดนะครับหลายๆคนก็มองว่าShopee Food อย่างShopee เนี่ยจะเจ๊งหรือเปล่านะครับหลายๆคนก็พูดกันก็เท่าที่ไปฟังหลายๆคนวิเคราะห์กันมาจริงๆแล้วอ่ะสำหรับในเมืองไทยเนี่ยถามว่าในกลุ่มประเทศอาเซียนเนาะอาเซียน AEC นะครับในโซนเนี้ยสำหรับ Shopee เนี่ยก็เป็นเบอร์อันดับ1ถึง2แข่งขันกับ Lazada มาเลยคือในเมืองไทยอ่ะถ้าพูดถึงเมืองไทยเลยนะก็มี Lazada กับ Shopee เนี่ยที่มันสู่4คู่ขี้มา Lazada มาก่อนถูกปะเท่าที่จำได้คือ Lazada มาก่อน Shopee มาทีหลัง Shopee มาตอนนั้นมาขายลงขายฟรีไม่เสียตังค์อะไรสักบาทนะครับการขาดทุนสะสมของ Shopee เนี่ยมันก็เหมือนการไปลองตลาดใหม่ๆอย่างเช่นต่างประเทศที่ปิดไปก็คือเหมือนไปลองในตลาดใหม่ๆซึ่งถ้าในประเทศนั้นๆน่ะมันมีคู่แข่งอยู่แล้วเช่นสมมุติว่าในประเทศนั้นมีอันดับ1ที่อันดับ1กับอันดับ2ที่ใหญ่ๆพอๆกับ Lazada กับ Shopee อยู่แล้วในประเทศนั้นๆน่ะ Shopee ไปก็เป็นอันดับ3หรืออันดับ4หรืออันดับ5ซึ่งถ้ามองพอลงไปแข่งเหมือนแบบเขาอาจจะตั้งงบว่าอ่ะฉันให้คุณ100บาทให้ไปเลย101แล้ว4เดือนตั้งทาร์เก็ตไว้เลยว่าขาดทุนเท่านี้นะครับแล้วก็ดูปริมาณการสั่งของลูกค้าเข้ามาสิว่ามันมีปริมาณที่พอที่จะแบบสู้เขาได้ไหมนะครับถ้ามันโอเคภายใน4เดือนหรือ6เดือนมันสู้ไม่ได้ก็ปิดแล้วก็ไปทำที่อื่นต่อเหมือนเอาเงินไปลงทุนลองดูถ้าผ่านก็คือผ่านแต่ถ้าไม่ผ่านก็ไปเพราะว่าเท่าที่ฟังมาก็คือในแต่ละประเทศเขามีคู่แข่งเขาอยู่แล้วถูกปะอย่างเช่นในประเทศไทยตอนนี้มีอยู่3อันดับถูกปะเท่าที่เห็นเลยอ่ะ3อันดับก็คือ Lazada Shopee JD Central ถูกปะในแพลตฟอร์มอื่นๆก็จะมีพวกแฟนทันออนไลน์เดี๋ยวนี้มี The Mall ออนไลน์นะ M เป็นแอปอ่ะของ The Mall เข้ามาแล้วนะครับเพราะว่า Central เนี่ยก็แยกออกไปเซนท่านพยายามจะแยกออกจาก JD จะเริ่มแยกแล้วเพราะว่าเซนท่านก็ได้โนว์ฮาวได้ความรู้จาก JD ไปจาก JD ไปแล้วถูกปะก็มี TikTok Shop ที่เข้ามานะครับก็นั่นแหละก็เหมือนที่ Shopee ไปเปิดในหลายประเทศแหละพอมันไม่โอเคเขาก็ปิดอย่างเช่นในก่อนหน้านี้ก็จะมีปลดพนักงานเนาะในฝ่าย Shopee Pay Shopee Foodที่เป็นพนักงานออฟฟิศดูป้าบางทีอ่ะมันเหมือนแบบอาจจะเป็นพนักงานที่ออกไปหาลูกค้าด้านนอกซึ่งเขาอาจจะได้ลูกค้าที่แบบคือเหมือนมันไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปหาแล้วหรือออกไปหาไปจ้างเอาซอร์สเอาก็ได้ถูกป่ะไปจ้างบริษัทนอกออกไปหาก็ได้หรือใช้อินฟลูเอนเซอร์อย่างพวกเรานะครับอย่างหลายๆคนอย่างเฮียอย่างเงี้ยจ้างก็ได้ใช่ป่ะเพราะแม่งมีเยอะแยะแต่กูไม่มีใครจ้างกูเลยปีนี้จริงๆติดต่อมาหลายเจ้ามากบอกเลยแล้วก็กูเสนอราคาไปปุ๊บกูก็เงียบนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าเฮียมีความรู้สึกว่าเราให้ความรู้กับทุกคนหลายๆคนดีกว่าจะมาซัพพอร์ตหรือจะมาสนับสนุนเพื่อให้เรารีวิวเราก็รีวิวในสไตล์ของเราอ่ะอย่างเช่นหลายๆอย่างอันไหนฟรีอันไหนได้มาฟรีแล้วก็บอกว่าฟรีนะครับก็มาต่อเรื่อง Shopee อย่างประเทศไทยถ้าเรามองว่า Shopee อ่ะไม่เจ๊งหรอกเพราะว่าเนี่ยว่าอีกยาวๆแต่ว่าเรื่องโค้ดอ่ะเรื่องโค้ดเรื่องการปรับราคาเนี่ยไม่ใช่ปรับราคาที่ลูกค้าเลยนะปรับราคาที่ร้านค้าอย่างเป็นฝั่งออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์อีคอมเมิร์ซอย่างเงี้ยร้านค้าจะโดนเก็บมากขึ้นเปอร์เซ็นต์เช่นส่งฟรีที่คุณเห็นเนี่ยทำไมโค้ดทิปโค้ดมันน้อยลงเรื่อยๆโค้ดเนี่ยจะมีช่วงเวลาวันที่5วันที่15วันที่25แล้วก็วันเลขคู่
99 10 10 11 11เนี่ยเอาของเก็บไว้ในตะกร้าให้ดีแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะสั่งนะครับในช่วงนั้นน่ะโค้ดส่งฟรีเยอะแต่ช่วงเวลาอื่นก็น้อยนะครับมันจะเริ่มแบบมันเริ่มปรับไปเรื่อยร้านค้าจะโดนเก็บเปอร์เซ็นต์มากขึ้นลูกค้าอาจจะไม่ได้เห็นในส่วนที่ร้านค้าโดนเก็บลูกค้าก็คิดว่ามันก็ถูกเหมือนเดิมอย่างเช่นถ้าเป็นShopee Food ร้านค้าอาจจะโดนเก็บ32ก็แหละ30 32แต่ว่าอาจจะมีโปรโมชั่นคูปองเพิ่มเติมท็อปอัพเข้าไปอีกไรเดอร์โดนปรับราคาลดลงแล้วก็มีการเก็บค่าบริการแอปพลิเคชันอย่างเช่นใน Grab อย่างเงี้ยก็มีการเก็บค่าเรียกซึ่งค่าเรียกเนี้ยจะไม่ได้ไปถูกโชว์ให้ลูกค้าเห็นนะมันจะถูกมัดรวมอยู่ในค่าที่ลูกค้าจ่ายมันเลยทำให้เหมือนเฮ้ยแม่งฟรีแม่งไอ้นี่จริงๆไม่ใช่มันคือถูกมัดรวมอยู่แล้วถูกป่ะอย่างเช่นคุณเรียกแกร็บอย่างเงี้ยคนขับจะเห็นหมดเลยนะค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ค่าเรียกค่าธรรมเนียมแอปเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็อยู่ในนั้นคนที่น้อยคนที่ได้น้อยที่สุดก็คือคนขับในส่วนของ Shopee Food ในเมืองไทยเนี่ยกระจายตัวเหมือนแบบมีการออกไปตามหัวเมืองต่างๆได้ไวมากไม่เกิน1ปีไปต่างจังหวัดแล้วอะเร็วมากเลยนะ 3-4 เดือนเองนะที่เปิดตัวในกรุงเทพเสร็จแล้วก็ชลบุรีถ้าบอกว่าตอนนั้นไปที่ไหนบอกว่าเชียงใหม่ชลบุรีคือไปเร็วมากไปเร็วมากคือไปเร็วกว่าโรบินฮูดนะครับโรบินฮูดก็ยังค่อยๆไปนะครับค่อยๆนี่ไปคืออย่าง Shopee Food เนี่ยเขามีในน่าจะเป็นอินโดนีเซียแล้วคือเหมือนเขามีความรู้แล้วใช่ปะแค่มาเอามาอะแดปต์กับประเทศไทยในแต่ละประเทศในแต่ละเมืองการสั่งอาหารการสั่งออนไลน์พฤติกรรมลูกค้าไม่เหมือนกันแต่ละเชื้อชาติลูกค้าจะไม่เหมือนกันเราต้องคิดด้านนี้ด้วยไปเปิดในประเทศนั้นพฤติกรรมลูกค้าก็เป็นอีกแบบนึงถ้าเราไม่ได้ไปสัมผัสเองเลยอย่างเช่นเราสมมติว่าเราไปเที่ยวต่างจังหวัดสักที่นึงอย่างเงี้ยเราลองไปนั่งตื่นเช้ามาเขาทำอะไรเที่ยงมาเขาทำอะไรเย็นมาเขาทำอะไรดึกมาเขาทำอะไรไม่เหมือนกันเลยแต่ละจังหวัดแต่ละประเทศไม่เหมือนกันเลยมันเลยทำให้แบบถ้าเขาไปลองปุ๊บมันไม่ผ่านก็ถอยในอย่างเงี้ยประเทศไทยไม่เจ๊งหรอกเพราะว่ามันอยู่ในอันดับ1อันดับ2แล้วมันคือมันติดท็อป10มันติดอันดับต้นๆแล้วอ่ะมันเจ๊งเป็นไปได้ยากมันรอทำกำไรแค่นั้นเองแต่เมื่อไหร่แค่นั้นเองกำไรเขาไม่ได้ทำแบบปีปุ๊บแล้วได้ปีนี้ปุ๊บเขาหยุดเลยไม่ใช่เขาค่อยท็อปอัพทำไปเรื่อยๆเหมือนลดต้นทุนไปเรื่อยๆนะครับต้นทุนอะไรที่เขาสามารถลดได้เขาก็จะลดกำไรตัวเปอร์เซ็นต์อะไรที่สามารถเก็บเพิ่มได้เขาก็จะเก็บเมื่อเขาเก็บแล้วทุกคนยังขายอยู่ทุกคนยังอาศัยเขาอยู่เนี่ยก็ทำให้เขาอยู่ได้อย่างเช่นเราขายของออนไลน์ถูกปะถ้าเราถอดออกตัวสินค้าออกจากออนไลน์ร้านค้าออกจากออนไลน์จาก Shopee ปุ๊บไปขายในแพลตฟอร์มอื่นที่เราไม่รู้จักหรือที่เราไม่ชำนาญอย่างเช่นไปขายใน Facebook ไปขายใน TikTok ก็อาจจะขายไม่ได้แต่เราต้องไปเรียนรู้เพิ่มถูกปะแต่ในนี้ร้านค้าออนไลน์ก็จะอยู่ครบหมดแหละทุกแพลตฟอร์มนะครับประมาณนี้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ขายอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยเนี่ยหลักๆเลยนะครับที่ถ้าอยากขายอยากลองขายเนาะ Lazada Shopee LINE Shopping TikTok Shop นะครับมีอยู่4แพลตฟอร์มนี้แหละที่สามารถลงขายได้แต่ TikTok นี่ก็ต้องมีผู้ติดตามนิดนึง LINE Shopping เนี่ยก็โอ้คนซื้อยากเฮียลงมาแล้วก็ยังไม่ค่อยได้ขายไม่ออกเลย Lazada เฮียขายได้เยอะสุดขายได้เรื่อยๆเลย Shopee Food ไม่ใช่ Shopee ปกติสู้ราคาเขาไม่ไหวจริงๆกดราคากันเหลือเกินขนาด Shopee ขึ้นค่าธรรมเนียมแล้วมึงก็ยังกดราคากันขนาดนี้กูไม่รู้จะสู้ยังไงจริงๆแต่ก็ลงไว้นะครับยังไงถ้าใครอยากขายออนไลน์เนี่ยแพลตฟอร์มที่หลักๆ ก็คือตัวของ Lazada กับ Shopee นะครับ TikTok Shop LINE Shopping เนี่ยก็ไปศึกษากันดูนะครับมีเยอะแยะบนโลกออนไลน์เต็มไปหมดเลยนะครับโอเคอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe ช่อง Emin TV ให้เฮียตีนะครับสวัสดีครับ